สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า alux.com ที่ได้มีการทำเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า15สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งวิดีโอดังกล่าวอัปโหลดเมื่อวันที่1เมษายนปี2018ที่ผ่านมาโดยวิดีโอดังกล่าวนะครับได้พูดถึงประเทศไทยไว้ว่าประเทศไทยกับชายหาดที่สวยงามน้ำทะเลสีฟ้าใสและอาหารที่แปลกใหม่ประเทศไทยเป็นสวรรค์แห่งเอเชียที่หลายคนยกย่องประเทศนี้มีวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งหากคุณต้องการเดินทางมาที่นี่เราขอแนะนำให้คุณเตรียมชุดว่ายน้ำและกล้องคุณภาพสูงเพื่อจัดเก็บทุกรายละเอียดที่คุณจะได้เห็นที่นั่นแล้วหลังจากนั้นก็จะมาถึงประเด็นของเราในวันนี้นะครับโดยทางวิดีโอได้มีการพูดถึง15สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่ง15สิ่งดังกล่าวได้แก่ 1. ชื่อเก่าของประเทศไทยคือสยามข้อที่2คน1ใน10ของประเทศไทยอาศัยอยู่ในกรุงเทพข้อที่3คนไทยคิดค้นโต๊ะผ่าตัดสำหรับช้างข้อที่4คนไทยรักพระมหากษัตริย์ของพวกเขาข้อที่5 5อันดับคนรวยในประเทศไทยครอบครองสินทรัพย์มูลค่ากว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐข้อที่6ระบบการวัดในประเทศไทยโดยทางวิดีโอบอกว่าระบบเมตริกถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2466แต่ว่าที่นี่ยังคงมีการใช้ระบบวัดแบบเก่าเช่นวาไร่และรวมถึงหน่วยของทองคำอย่างบาทเป็นต้นข้อที่7ครับพระของไทยมีเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับการทารุณเสือโคร่งข้อที่8เวลาที่คุณมาประเทศไทยคุณไม่ควรเหยียบธนบัตรซึ่งสิ่งนี้มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตข้อที่9ความน่าตื่นตาตื่นใจของการร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้ข้อที่10คุณสามารถเพลิดเพลินกับค็อกเทลที่แพงที่สุดในกรุงเทพด้วยราคา 15,000 เหรียญข้อที่11เครื่องดื่ม Red Bull ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีรากฐานมาจากประเทศไทยข้อที่12คุณสามารถพบเจอปลาที่เดินบนบกได้ในประเทศไทยข้อที่13ประเทศไทยถูกเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อันตรายที่สุดในโลกข้อ14ประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องการท่องเที่ยวทางเพศและข้อที่15คนไทยคิดค้นขาเทียมโพลีเอทิลีนครับผมและนั่นก็เป็น15สิ่งที่ทาง alux.com ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเทศไทยไว้นะครับซึ่งบางข้ออาจจะฟังดูแปลกๆแล้วรวมถึงบางหัวข้ออาจจะรู้สึกว่าพวกเขาค่อนข้างจะมองประเทศไทยในแง่ร้ายไปสักนิดนะครับยังไงเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของวิดีโอตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายกันอีกเช่นเคยในส่วนของความคิดเห็นนะครับหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันได้เลยโดยชาวต่างชาติท่านแรกใช้ชื่อแอคคาวันลิซ่านะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าตอนที่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ฉันเห็นก็คือพวกเขาใช้ตัวเลข555แทนเสียงหัวเราะฉันรักสิ่งนี้และยังคงใช้มันเมื่อฉันมาที่อเมริกามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ชื่อว่าคุณเคนคุณเคนได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมโปรดปรานในวันหยุดผมไปที่นั่นมาแล้วหลายสิบครั้งคนไทยก็ใจดีและเป็นมิตรที่สุดมาต่อกันที่คอมเมนต์ท่านต่อไปครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขียนไว้ค่อนข้างยาวนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมใช่ที่นี่อาจจะสกปรกใช่ที่นี่อาจจะไม่มีทุกอย่างที่ประเทศคุณมีแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วการเยี่ยมชมมันจะคืออะไร
ทุกประเทศมีความแตกต่างกันทุกประเทศมีข้อดีและข้อเสียและประเทศไทยก็ไม่ต่างกันผู้คนที่นี่น่ารักและชอบช่วยเหลือผู้อื่นผมทำดีกับคนขายของข้างทางและเธอก็ใจดีที่จะให้อาหารพิเศษแก่ผมแบบฟรีๆซึ่งผมไม่รู้จนกระทั่งมีคนมาบอกผมแล้วชาวต่างชาติท่านนี้ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าที่นี่มีวัดที่สวยงามและกำแพงโบราณประวัติศาสตร์สมัยโบราณของพวกเขาก็น่าทึ่งและศิลปะการต่อสู้ก็ยอดเยี่ยมโดยรวมแล้วประเทศไทยยอดเยี่ยมแล้วก็มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่อาศัยอยู่ที่นี่ยินดีที่จะต่อสู้เคียงข้างกับคนไทยเพราะว่าพวกเขารักคนไทยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่นี่มีความสวยงามการต้อนรับอากาศและสิ่งอื่นๆอันยอดเยี่ยมมากและชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าและเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยอย่าลืมยิ้มหัวเราะสนุกสนานและเป็นกันเองมากๆแม้กระทั่งกับชาวต่างชาติครับผมชาวต่างชาติท่านนี้ก็เขียนไว้อย่างน่าประทับใจนะครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าโดยชาวต่างชาติท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่นั่นมีไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคนที่ต้องการพักผ่อนที่นั่นมีค่าครองชีพที่ไม่แพงแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นจริงๆก็คือการเปิดกว้างสำหรับผู้มาเยือนแน่นอนว่าไม่มีใครที่ไหนจะสมบูรณ์แบบซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยและนอกจากนั้นประเทศไทยยังเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเพื่อท่องเที่ยวและใช้ชีวิตมาต่อกันที่เมนต์ต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่า SP ชาลูป้าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันไปประเทศไทยทุกปีและไม่เคยมีปัญหาถ้าคุณทำตัวให้มีความสันติคุณก็จะไม่มีปัญหาใช่บางทีก็มีปัญหาบางอย่างในเมืองใหญ่แต่นั่นก็เป็นเรื่องจริงในทุกประเทศฉันขอแนะนำภาคอีสานตอนเหนือซึ่งที่นั่นดีกว่าภาคใต้หรือว่าภาคกลางของประเทศไทยที่นั่นมีผู้คนใจดีและมีราคาที่ถูกกว่ามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับชาวต่างชาติท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งทุกสิ่งเชื่อมโยงกับธรรมชาติและความเขียวขจีมากมายผู้คนผู้จาไพเราะคุณจะตกหลุมรักกับสถานที่เวลา1เดือนน้อยไปสำหรับการเยี่ยมชมประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าคอนสแตนตินนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าสวัสดีอลักเซอร์ผมเคยมาประเทศไทยเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วและอยู่ที่นั่น2สัปดาห์บอกเลยว่าโทษตามกฎหมายของที่นั่นต่ำมากคนไทยมีความใจดีและให้เกียรติยกเว้นคนขับรถตุ๊กๆที่อาจจะใจร้อนไปบ้างที่นั่นเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งสอนให้พวกเขาใจดีและให้เกียรติผู้อื่นที่นั่นเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจมากควรค่าแก่การเยี่ยมชมเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับสืบเนื่องมาจากข้อที่13นะครับที่บอกว่าประเทศไทยอันตรายซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งโดยเขาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ในฐานะนักท่องเที่ยวที่ได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากผมเดินทางมาที่นี่ในปี2002แล้วก็ไม่เคยมีปัญหายกเว้นเสียแต่ว่าถ้าคุณต้องการมีปัญหาคุณก็อาจจะได้รับมันคนไทยเป็นคนดีมากรักประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าคุณเปาโลนะครับโดยเขาได้เข้ามาโต้แย้งแล้วก็พูดถึงประเด็นในข้อ12ที่ประเทศไทยมีปลาเดินได้โดยเขาบอกว่าผมไปประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วแล้วคืนนี้ผมก็กำลังบินไปกรุงเทพจริงๆแล้วสำหรับปลาที่เดินได้นั้นสิ่งที่คุณบอกในวิดีโอมันดูเหมือนกับว่าคุณจะได้พบสิ่งนี้ในทุกครั้งที่ไปชายหาดของไทยแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันหายากและสามารถพบได้ในจุดที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นซึ่งปลาที่เดินได้ดังกล่าวก็คือปลาตีนนั่นเองนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าคุณฮาวีเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าปลาที่เดินได้นั้นมันน่าทึ่งมาก
ย่านเรดไลท์ของประเทศไทยมีชื่อเสียงพอๆกับย่านเรดไลท์ของอัมสเตอร์ดัมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมผมอยู่ที่นี่มา10ปีแล้ววิดีโอนี้แสดงทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่นี่มีอาหารที่ดีและผู้คนที่น่ารักและมีการพัฒนามากกว่าประเทศที่ค่าใช้จ่ายถูกเหมือนกันเช่นฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียสำหรับผมปัญหาเดียวของที่นี่ก็คือพวกเขาไม่พูดภาษาอังกฤษมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่า OV นะครับเขาบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ด้านลบใดๆผมไม่เห็นขี้ยาหรือว่าแก๊งและความรุนแรงทุกคนสุภาพและเป็นมิตรมาต่อกันที่คอมเมนต์จากคุณสเตซี่นะครับเธอได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยปลอดภัยและท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและสาเหตุที่คนไทยไม่เหยียบธนบัตรก็เป็นเพราะว่ามีรูปพระมหากษัตริย์ของพวกเขาอยู่บนนั้นพวกเขาเคารพในพระมหากษัตริย์ของพวกเขาเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับสืบเนื่องมาจากข้อแรกที่วิดีโอได้บอกนะครับว่าคำว่าสยามปัจจุบันไม่มีการใช้แล้วทางคุณรอยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่คุณบอกว่าคำว่าสยามไม่เคยถูกใช้แล้วแล้วสยามเซ็นเตอร์ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพล่ะแม้กระทั่งชื่อธนาคารของไทยอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ล่ะส่วนในเรื่องของความอันตรายมันก็พอกับประเทศอื่นผมคิดว่าการเดินเลียบชายหาดพัทยาในตอนกลางคืนนั้นปลอดภัยกว่าไฮสตรีทนอร์ทอีสแฮมในลอนดอนโอเคครับเราจะมาปิดท้ายความคิดเห็นของชาวต่างชาติด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วมีอาชญากรรมน้อยสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยอาชญากรรมอาจเกิดขึ้นเพราะคุณเข้าไปในสถานที่กลางคืนและมีการดื่มแอลกอฮอล์ครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวิดีโอที่มีชื่อว่า15สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยจากช่อง alux.com ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ